นค่ะได้ต้นเอาต้นไหนไปท้องก่อนเริ่มจากตอนท้องก็น้องชายค่ะมีลูกแล้วก็คลอดแล้วก็เลยหน้าเหมือนกันพิมพ์เดียวกันชื่อน้องอะไรชื่อต้องมนค่ะพี่หลงมากได้ข่าวแบบว่าต้องคนนี้คนเดียวยืนหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนดีก็หลานเนาะคนแรกของตระกูลเราเราก็เลยบอกว่าเฮ่อหน่อยค่ะแล้วพอเขาออกมาแล้วเขากินเก่งมากอ้วนอ่ะแล้วมันเลยยิ่งแบบปัดมันก็เลยชอบเลยรักรักรักตกใจไหมคะมีข่าวต้องซุกลูกมีวันนั้นไปเจอพวกโยเอไปถ่ายแบบแล้วเจอกันเนี้ยก็เลยบอกต้องลูกใครวะอะไรเงี้ยแล้วพวกพี่สไตลิสต์ก็มาถามอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อพี่ไม่ใช่หลานทุกคนจะแบบเข้าใจเป็นลูกหมดเลยแต่ว่าหลานคนนี้คือแบบเราทุ่มสุดตัวเหมือนกันเปย์ไหมคะเปย์เป็นสายเปย์ให้หลานก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนมีคนส่งของมาให้เยอะมากค่ะแล้วแบบเห็นแล้วเขาแบบชอบก็เลยส่งมาให้ตัวเราทุ่มอะไรไปหลานก็มีเยอะอยู่นะคะขอไม่บอกละกันแต่ก็เยอะๆค่ะวิ่งแบบช่วงโควิดทุกร้านทองปิดหมดเราก็ต้องไปเดินซื้อเลยใช่หมดไปกี่บาทนะคุณนี่ไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค่ะเราทุ่มแรงค่ะแต่ว่าก็เยอะหลายบาทช่วยเลี้ยงด้วยไหมคะต้องเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาจะไปธุระอะไรกันก็จะแบบเฮ้ยฝากหน่อยเลี้ยงคนเดียวเลยหรือก็แบบที่เลี้ยงอะไรก็จริงๆเลี้ยงคนเดียวได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะเลี้ยงมาหลายคนแล้วในบ้านใช่อยู่บ้านน้องชายแล้วก็จะขับรถไปบ้านน้องชายค่ะไปเล่นที่บ้านน้องชายเจอหลานทุกวันเกือบนะคะเดี๋ยววันนี้กำลังคิดว่าถ้าเกิดเสร็จกองเร็วแล้วเราจะไปต่อติดหลานเนี่ยติดหลานมากเขาจะบอกว่าเขาหน้าฟัดเขาแบบเป็นอะไรที่แบบมันเต็มไม้เต็มมือค่ะต้องมีให้ได้อย่างงี้มั้ยหาคนทำไม่ได้อะไรไม่เคยมีค่ะเสียสูงเสียงสูงมากก็เรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆก็ยังตอนนี้ก็คือโสดค่ะไม่มีค่ะสนิทค่ะสนิทอุ้ยเรื่อยๆนะก็มันยังไม่ได้บอกว่าใครเป็นแฟนเลยช่วงนี้นิ่งไปก่อนแล้วก็มีคุยอยู่เรื่อยๆก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่อยากออกสื่อแล้วก็คิดว่าไว้มั่นใจก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าอะไรอย่างนึงคือยังไม่ได้ถึงไหนเลยเป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยแม่เริ่มกดดันแล้วอยากเห็นรูปของพี่ตองแล้วน่าจะกดดันจนเลิกกดดันไปแล้วติดแต่จริงๆที่บ้านตองไม่ติดเรื่องนี้ค่ะคือแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้หรือว่าแบบยังไงแต่ณวันนี้คือมีมั้ยคะคนไม่มีค่ะไม่มีตองก็เมาไปอย่างนั้นแหละชีวิตสาวโสดเราต้องตั้งโกอะไรไว้บ้างบางอย่างไหมคะโอ้ยังจะตั้งอีกเหรอที่เป็นมาทั้งหมดเพราะว่าตั้งไว้แบบทั้งลูกทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจริงๆไม่ได้อยากมีลูกแล้วค่ะมีหลานพอแล้วมีต้องนนคนเดียวพอแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าอายุขนาดนี้วิ่งไล่จับไม่ทันแล้วล่ะแล้วก็วันนึงถ้าเกิดเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากแชร์ประสบการณ์ชีวิตอยากอยู่ด้วยกันน่ะโดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นๆแล้วอ่ะก็คงแปลกค่ะอะไรที่ทำให้ความอยากมีความรักหายไปอายุไหม ไม่หรอกต้องคิดว่าประสบการณ์หลายๆอย่างที่มันผ่านเข้ามาไม่ว่าจะของเราเองหรือว่าของคนอื่นที่เราดูมาอย่างเงี้ยอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะเอออยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วเหมือนแบบสิผิดหวังกับความรักไปเยอะแล้วเหมือนผิดหวังเหรอไม่ได้ถึงกับผิดหวังนะเพราะว่าทุกครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบได้รับแต่โชคร้ายเรื่องดีๆก็มีค่ะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยอะไรจะเจอคนไม่ดีตลอดแต่แค่อาจจะไม่ใช่ถ้าเกิดมีเข้ามาแล้วก็คุยถึงเรื่องอนาคตว่าเราอาจจะไม่ได้มีแฟนที่จะมีน้องด้วยนะคะก็บอกเลยค่ะว่าจริงๆไม่อยากมีแล้วเพราะว่ากว่าลูกจะ20ตองก็ปาไปวิ่งตามลูกไม่ทันละเออเราสงสารเรารู้สึกว่าพอเด็กเกิดมาแล้วเขาจะต้องมารับผิดชอบชีวิตโดยที่เราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรก็ตรงนั้นมากปิดจับนี้ไปเลยคิดว่าไม่อยากมีนะตอนนี้คือไม่อยากมีนะคะมองมันคาใจอะไรแบบแล้วใครจะมาดูแลเราตอนโอ้ยทำงานเยอะๆเก็บตังค์เยอะๆเดี๋ยวก็มีคนมาดูแลจริงๆนะไม่ต้องมีก็ได้เนี่ยเก็บตังค์ไว้เยอะใช้ตังค์คนเดียวถึงเวลาก็มีเดี๋ยวก็เราก็จ้างพยาบาลไปดูก็ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอเรียนแพทย์เก็บไว้แล้วเอาจริงๆคิดว่าไม่มีใครก็ดูแลตัวเองได้ค่ะไม่ได้อย่างนั้นหลานก็มีน้องก็มีญาติก็มีอะไรเงี้ยค่ะเลือกแพ็กเกจไว้กันเสร็จแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วจองบ้านไว้แล้วพูดเล่นพูดจริงจริงเพื่อนเนี่ยเป็นเจ้าของเราก็เลยแบบคุยกันแล้วเพื่อนบอกว่าฉันมีโควต้า10 ห้องอ๋อฉันจองไว้1 ห้องแล้วกันเราก็จะไปอยู่รวมแก๊งกันแสดงว่าไม่กังวลแล้วจองแก่ไม่เคยกังวลเลยตอนแก่ไม่เคยหรือยังห้องนั้นมีรายชื่อคนดังด้วยไหมคะแม่อันนี้เป็นเพื่อนนอกวงการแต่ว่าในวงการก็มีชวนกันบ้างบางทีแล้วก็จะบอกว่าเออถ้าเราแบบสุดท้ายเราไม่มีใครเราก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะใช่ใช่ตรงว่า
ในสังคมสมัยนี้การอยู่บ้านเดียวกันมันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับแบบคนโสดอ่ะไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ก็มีตั้งแบบ LGBT ก็มีเงี้ยเพื่อนที่เขาไม่ไปแน่ๆเขาอยู่กับเราก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะเยอะค่ะไม่ต้องห่วงอยู่กับแก๊งเพื่อนอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะแล้วถามว่าพี่ดังค่ะพี่ดังที่บอกมาคือร้องเพลงอ่ะแซ่บมากทำไมถึงแซ่บอ่ะบอกว่าแบบเป็นบรรยากาศร้องกันสไตล์ด้วยชุดอะไรเงี้ยจะให้บอกว่าอะไรบอกมาเลยให้พูดว่าหวานขึ้นเขาหวานขึ้นเปรี้ยวเปรี้ยวดูเปรี้ยวขึ้นดูเผ็ดดูเผ็ดดูเผ็ดก็ดีก็ดีถ้าแบบถ้าคนชอบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนับสนุนไปค่ะก็เพื่อนชอบอะไรก็ชอบด้วยแหละไม่จุดเจอกันบ่อยไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยจริงๆแต่ว่าล่าสุดเพิ่งเจอพี่ดาวกับพี่นพแล้วก็คุณแม่พอดีไปงานศพแล้วเจอกันแต่ว่าไม่ได้เจอตัวดาวก็พอแบบเป็นเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะมีคุยกันบ้างไหมคะไม่ได้คุยเลยจริงๆนะมันก็แฟชั่นคนละทางไม่ค่อยเหมือนกันด้วยค่ะแต่ว่าเวลามาเจอก็จะแบบอุ๊ยอันนี้ดีเนาะอันนั้นดีเนาะอะไรอย่างก็มีแต่แอบคุยกันบ้างอัปเดตแฟชั่นกับผ่านทางเขาไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้อัพขนาดนั้นเพราะจริงๆไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าเวลาเจอกันก็จะแบบอันนี้สวยอันนี้สวยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบแอบมาแซวรองเท้าสวยนะเธออะไรเงี้ยมีบ้างเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ